สวัสดีครับนี่เป็นบทที่2นะครับของRunging Exercise Series นะครับก็คือเป็นซีรีส์นะครับในการสอนฝึกนะครับการตีวงม้าอย่างถูกวิธีนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวนี้เราได้เกริ่นนำไปแล้วว่านะครับวัตถุประสงค์การตีวงนั้นมันเพื่ออะไรบ้างนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีนี้เราจะมาดูองค์ประกอบในขั้นถัดไปนั่นก็คืออุปกรณ์ครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตีวงนะครับนี่คือถ้าเราจะเป็นRunging Exercise นะครับอย่างถูกวิธีนะครับอุปกรณ์มันจะมีดังนี้ครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นผ้ารองอานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทแม็กซ์วินนะครับที่ให้การนะครับสนับสนุนผ้ารองอานนะครับสวยๆมาให้เรานะครับแล้วก็นะครับถัดจากผ้ารองอานนะครับที่จริงจะเป็นผ้ารองอานแบบไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมีผ้ารองอานนะครับนะครับแล้วก็ถัดไปก็เรียกว่าโรเลอร์นะครับหรือเซอร์ซิงเกิลนะครับโรเลอร์หรือเซอร์ซิงเกิลนะครับก็จะเป็นนะครับไอตัวสายคาดหลังนะครับพร้อมกับสายระทึบที่มาเป็นเซตเดียวกันนะครับในตัวสายคาดหลังนั้นก็จะมีห่วงนะครับที่อยู่บนสุดนะครับที่อยู่ด้านนะครับด้านข้างนะครับมันจะมีอยู่3สเต็ปครับบนสุดตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับแล้วในโรเลอร์หรือเซอร์ซิงเกิลนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสายไซด์เรนนะครับไซด์เรนไซด์ที่แปลว่าด้านข้างเรนที่แปลว่าบนเหียนนะครับไซด์เรนเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำไมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้ในส่วนของนะครับตัวม้านะครับม้าต้องสวมบูททุกครั้งนะครับสวมรองเท้าบูททุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันม้ามันนะครับโอเวอร์ชิ่งมันบรัชชิ่งนะครับมันเช็ดขากันมันสับขากันนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เรานะครับช่วยให้ม้ามันปลอดภัยมากขึ้นนะครับจากการที่ม้ามันกระโดดโลดเต้นนะครับในระหว่างที่เราตีวงนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นส่วนที่มันสวมอยู่กับส่วนหัวของม้านะครับนี่ก็เป็นนะครับคลุมขี่ม้าธรรมดานะครับคลุมบังเหียนธรรมดานี่แหละครับส่วนสายบังเหียนนั้นนะครับเราจะถอดออกหรือเราจะนะครับม้วนพันไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับแบบนี้ครับเพื่อนสมมติว่าเราใส่บังเหียนเข้ามาปกติใช่ไหมครับบังเหียนมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็นะครับสายบังเหียนสองข้างนะครับเราก็จะปรับให้มันเท่ากันทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนะครับมาม้วนให้มันเยอะๆครับม้วนตึงๆครับม้วนเยอะมันจะได้ไม่ห้อยไม่หย่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเข้าไปในขาม้าได้เสร็จแล้วก็เอาสายนะครับสายโทรดแลชนะครับสายคาดใต้คอม้าเนี่ยนะครับก็เกี่ยวไว้แค่นี้ง่ายๆครับก็ส่วนมีโนสแบนเราก็ใส่โนสแบนไปนะครับก็ปกติเลยทีนี้ก็จะเป็นเหล็กปากที่เราแอดจัสติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้นะครับทีนี้นะครับเหล็กปากธรรมดานี่แหละนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้ก็คือไอ้ตัวนี้ครับอันนี้ก็คือสายนะครับลันช์ไลน์นะครับหรือสายตีวงเองนะครับสายพวกนี้ทำมาจากน่าจะเป็นคอตตอนผสมไนลอนนะครับมันจะนุ่มๆหน่อยนะครับมันจะนุ่มๆหน่อยแบบนี้นะครับก็ความยาวก็จะประมาณเท่าไหร่ดีนี่1 2 3 4 5นะครับประมาณ5เมตรนะครับประมาณ5เมตรนะครับก็จะพอดีนะครับก็จะพอดีนะครับแล้วก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะครับแบบห่วงตะขอธรรมดานี่แหละครับทีนี้นี่ครับคืออุปกรณ์ที่มันนะครับจำเป็นที่ต้องมีนะครับขุมบังเหียนนะครับสายตีวงนะครับการเก็บสายบังเหียนนะครับแล้วก็มีโรเลอร์นะครับมีนะครับรัดทึบแล้วก็มีบูทนะครับที่เราต้องใส่นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับในซีรีส์บทที่2ครับเดี๋ยวเจอกันในบทที่3ครับ